สวัสดีครับน,นี่ครับวันนี้พ่อปรับสุขสุขส,ขสาและภรรษาและผมกับปอ,อนอ่เองครับอ่าเราจะมาเรียนรู้ต่อครับก็คือวันนี้เราจะมาเรียนรู้ตอ่อ,นนก,นนตอกับคือยาสามัญประจําบ,บ้านแผนปัจจุบันกันนะครับว่านเนี่ย มีอะไรบ้างก็คือมียาภายนอกอและยาภายในกันนะครับเราไปดูนะฮะกันนะครับไปกันเลยเรามารู้จักความหมายของยาก่อนนะครับยาเนี่ยคืออะไระมาดูนะยาเนี่ยมันคืออะไรหนึ่งเลยยาเนี่ยคือสิ่งที่ใช้บําบัดรักษาโรคใช่ไหมยาสิ่งที่ใช้บ,บาําบัดหรือช่วยให้การเจ็บป่วยและบาดเจ็บเนี่ยและโรคต่างๆเนี่ยหายไปหรือบรรเทาลงนะครับก็คือ เป็นสิ่งที่ช่วยบําบัดร,รักษาโรคนั่นเองนะครับก็คือยาใช่ไหมอ่าละยาสามัญประจําบ้านแหละคืออะไรอ่ามาดูความหมายของยาสามัญประจาบ้านซิยาสามัญประจําบ้านก็คือยาที่ควรมีไว้ในบ้านเพื่อใช้รักษาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆโดยไม่ต้องไปพบแพทย์เช่นเราอาจจะมีแผลเทาลอกเล็กน้อยอาจจะมีผื่นคันเล็กน้อยอาจจะปวดศีรษะเล็กน้อยเนี่ยเราก็สามารถ รับประทานยาสามัญประจําบ้านที่ทุกบ้านเนี่ยต้องมอีเราก็กินได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปพบแพทย์แต่เราจะต้องมีวิธีในการกินด้วยนะว่ากินเท่าไหร่ยังไงอ่ระายะานียคือกินตอนไหนระยานี้คือรักษาโรคอะไรเพราะฉะนั้นเราจะหยิบมากินเองเลยไม่ได้ต้องให้คุณพ่อคุณแม่หยิบให้เท่านั้นโอเคนะครับต่อไปไปดูซิยาใช้ภายนอกเนี่ยมันเป็นยังไงนะยาใช้ภายนอก <c oughs> อ่มาดูนะครับนักเรียนยาที่ใช้ภายนอกก็คือ,อยาสำหรับใช้ภายนอกร่างกายผิวหนังหูตาจมกูกห้ามนำไปรับประทานเด็ดขาดซึ่งยาใช้ภายนอกเนี่ยใช่ไหมครับจะมีตัวหนังสือสีแดงติดอยู่ที่ที่ยาเลยที่ขวดจะเขียนว่ายาใช้ภายนอกนะซึ่งเนั้ยนักเรียนลองจินตนาการดูนะครับอันนี้คือแอลกอฮอล์ใช่ปะ แล้วนี่คือยาหมองนักเรียนนาไปใส่ปากได้ไหมเพราะฉะนั้นยาใช้ภายนอกห้ามนําไปใส่ปากห้ามนําไปรับประทานเด็ดขาดเข้าใจนะครับตรงนี้ถ้ากินไปนี่จะร้อนปากมากเลยนะแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้เลยถ้าเรากินไปนะครับเอดอ,อันตรายมากๆเพราะฉะนั้นจะใช้ยาอะไรก็แล้วแต่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนหยิบให้นะอ่ะต่อไปไปดูซิยาใช้ภายนอกมันเป็นยังไงอีกมาดูซิยาหมองชนิดขี้ผึ้งเนี่ยยาหมองเห็นปะ ใช้ทำอะไรยามองเนี่ยยามองก็คือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงกัดต่อยวิงเวียนศีรษะหน้ามืดอันนี้เขียนผิดนะลูกนะอันนี้หน้ามืดแล้วกูเอ็มขีดค่าก่อนอ่าหน้ามืดเขียนแบบนี้นะครับ หน้ามืดเขียนแบบนี้นะหน้ามืดนั่นเองใช้มเทาวาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงกัดต่อยวิงเวียนศีรษะแล้วก็หน้ามืดเราอาจจะทาตรงคำบับเราเล็กน้อยหรือเอาอาจจะมาสูตรดมก็ได้หรืออาจจะโดนมดกัดมาแล้วก็สามารถใช้ยาหม่องนทาเล็กน้อยได้นะครับและที่สําคัญยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานเด็ดขาดอ่ะต่อไปไปดูซิชนิดไหนต่อต่อไปคือเอลทิว แอลกอฮอล์นั่นเองแอลกอฮอล์ใช้สําหรับอะไรครับใช้สําหรับฆ่าเชือ้อทําความสะอาดรอบบาดแผลนั่นเองอย่าเอาไปทาแผลเลยนะต้องทาความรอบๆเพราะว่าถ้าเราไปทาในแผลเนี่ยโหเราจะแสบมากเลยนะครับอันนี้ก็คือ,อยาใช้ภายนอกเช่นเดียวกันอันนี้คือถ้าเราอาจจะไปหกล้มอย่างเงี้ย มีแผลแผลสดๆเนี่ยเราก็ล้างรอบบาดแผลได้โดยการใช้สำลีนะครับแต่เราจะทําเองไม่ได้ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ทําให้เท่านั้นโอเคนะครับนี่คือ,อยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานเด็ดขาดต่อไปไปดูยาใช้ภายนอกน้ําเกลือล้างแผลน้ําเกลือล้างแผลใช้สําหรับทําอะไร ใช้สําหรับทําความสะอาดบาดแผลโดยเช็ดรอบบาดแผลเช็ดรอบบาดแผลก็ได้เมื่อกี้ก็มีแอลกอฮอล์ใช่ไหมน้ําเกลือเนี่ยก็สามารถล้างแผลได้เช่นกันนะครับและก็ที่สําคัญเนี่ยใช้น้ําเกลือจะไม่แสบด้วยแต่ถ้าเป็นแอลกอฮอล์เนี่ยจะแสบนะครับอ่ะอันนี้คือ,อยาใช้ภายนอกก็ห้ามรับประทานเช่นเดียวกันนะน้ําเกลือ เห็นไหมไม่ใช่อาน้ําเกลือที่มันเค็มๆใช่ไหมครับครูไม่ใช่นะครับลกูกเราอันนี้คือเป็นน้าเกลือเฉพาะนะลกูกไม่ใช่น,น้ําเกลือแบบนั้นนะอันนี้คือสําหรับล้างแผลนะลูกห้ามไปกินนะอ่าต่อไปไปดูต่อยาใช้ภายนอกอีกแล้วอันนี้คืออะไรคือยาใส่แผลสดทิงเจอร์ไอโอดีนหรือเบตาดีนนั่นเองใช้สําหรับใส่แผลสดนะครับ แผลสดๆเลือดออกซิบๆิบอย่างเงี้ยแผลสดๆด,ดเราล้างแผลเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ใส่เบตาดีนลงไปที่แผลแล้วแล้วก็ติดก๊อเทปติดใส่ผ้าก๊อตแล้วก็ติดสกอดเทปให้เรียบร้อยนะครับเราจะได้แผลเราจะได้หายไปไวๆแล้วก็ไม่มีสิส่งสกรปรกเข้าด้วยนี่ก็คือ,อยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานเด็ดขาดนะครับต่อไปอยาใช้ภายนอกอีกแล้วนั่คือคารม์มาอคารมาอคืออะไรลกูก บรรเทาอาการคันเนื่องจากการผดผื่นคันหรือลมพิษน้ำเนี่ยน้ำของคารามายเนี่ยตามขวดเห็นปะเนี่ยเทวดาที่ครวงเนี่ยมันจะมีน้ําคล้ายๆเป็นสีชมพูแล้วเราก็ทาตัวเราตรงที่เรามันคันแล้วเราก็ทาไปนั่นก็คือคารามายใช้ภายนอกคือใช้ภายนอกร่างกายห้ามรับประทานเด็ดขาดนะครับต่อไปยาล้างตาลูกยาล้างตา ใช้บรรเทาอาการระคายเคืองตาแสบตาเนื่องจากฝุ่นละอองสิ่งสกรปรกเข้าตาเราก็ใช้น้ำยาตัวนี้ในการล้างตาเราเลยแล้วก็ลืมตาแล้วก็เอาน้ำเนี่ยหยดเทเข้าไปแล้วก็ล้างตาสามารถล้างตาได้เพราะน้ำเนี่ยจะเป็นน้ำที่สะอาดมากเลยนะครับและยานี้ก็คือ,อยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานโอเคนะครับครูเอ็มจะเตือนตลอดนะยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานนะลูกนะห้ามเด็ดขาดนะครับต่อไป ยาใช้ภายนอกอีกแล้วนี่ก็คือยาหยอดตาซัมฟาเซตามายนะครับใช้รักษาการตาแดงตาอักเสบเห็นป่ะพอละใครตาแดงถ้าเราเป็นตาอักเสบเราก็ต้องหยอดยาลงไปนี่ก็คือยาหยอดตานั่นเองนะครับห้ามรับประทานนะต่อไปคราวนี้เมื่อกี้เรารู้จักยาใช้ภายนอกไปแล้ว คราวนี้เราก็ต้องมารู้จักยาใช้ภายในบ้างยาใช้ภายในมันเป็นยังไงนะามาดูความหมายกันเลยยาใช้ภายในก็คือ,อยาสำหรับใช้รับประทานเมื่อมีการเจ็บป่วยทั้งชนิดเม็ดหรือชนิดน้ำและชนิดผงนั่นเองนะครับเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเนี่ยยาใช้ภายในเห็นปะเราสามารถ รับประทานมันได้เนี่ยนะครับเช่นอะไรเนี่ยยาพาราแล้วก็ยาแก้ไอเห็นไหมอ่ะไปดูกันว่าครูเอ็มยกตัวอย่างยาอะไรมาบ้างที่มันอยู่ในในบ้านเรานะครับ1เลยยาธาตุน้ําแดงลูกยาธาตุน้ำแดง,าาแดงใช้ทําอะไรยาธาตุน้ําแดงใช้บรรเทาอาการปวดท้องจุกเสียดแน่นท้องท้องอืดท้องเฟอ้อใช่ไหมเช่นบางทีเราหูจุกเสียรเรากินอะไรที่มันมีแก๊สในกระเพาะอาหารเยอะๆเนี่ยเราก็จะมีการจุกเสียดแน่นท้องได้เพราะฉะนั้นเราก็ กินยา,าธาตุน้ำแดงซะเลยอ,อันนี้กินได้นะลูกอย่า,อาไปทาตัวเล่นนะอันนี้สําหรับกินนะลูกยา,าธาตุน้ําแดงไว้สําหรับกินนะครับต่อไปอยาน้ําแก้ไอนะครับไอแคก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 ,แคกเลยอะใช้มันเทาอะไรมันเทาอาการไอและช่วยขับเสมหะด้วยนะครับขับเสมหะนะครับอันนี้บอกใบไม้นะลูกบอกใบไม้นะครับ ช่วยขับเสมหะนะครับอ่าขับเสมหะอ่าครูเอ็มครูเอ็มลบใหม่นะครับครูเอ็มลบให้ใหม่นะเราก็ทําตามครูเอ็มนะครับอ่าอันนี้อันนี้ไม่ใช้นะลูกนะอันนี้ไม่ใช้อ่าไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ลบออกเลยลบออก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 นี่มาตรงนี้แทนช่วย ครับครับเสมหะ <า S 2> โอเคนะช่วยขับเสมหะนะครับอ่านี่ก็คือยาน้ำแก้ไอนะครับที่เราสามารถจิบจิบ,จบ,จบไปก็จะได้หายจากอาการไอนะลูกนะ ขมหน่อยแต่หวานเป็นลมขมเป็นยานะลูกอ่าต่อไปลูกต่อไปนะครับผงน้ําตาลเกลือแร่ลูกผงผงน้ enter, ําตาลเกลือแร่ใช้สําหรับทําไมอ่ะใช้ทําอะไรเนี่ยผงน้ enter, ํลลาตาลเกลือแร่ใช้ละลายน้ําดื่มลูกใช้ละลายน้ําดื่มนะครับอ่าทดแทนการสูญเสียน้ําเนื่องจากการท้องเสียบางทีเราท้องเสียใช่ไหมเราเสียน้ําไปเยอะมากเลยเราก็กินน้ําเกลือแร่เนี่ยผสมน้ําแล้วก็กินเข้าไปนะครับจะได้ทดแทนการสูญเสียน้ํานั่นเองนะครับ อ่าต่อไปลูกต่อไปพาราเซตามอลโหเป็นไงเซตามอลใช้ลดไข้บรรเทาอาการปวดศีรษะนะครับนี่ก็คือยาพาราที่เรารู้จักนั่นเองอ่าอันนี้ก็คือยาลดไข้นะครับต่อไปยาระบายมะขามแขกยาระบายมะขามแขก มีไว้ทําไมเนี่ยใช้เป็นยาระบายเมื่อมีอาการท้องผูกนะครับท้องผูกในที่นี้ก็คือนักเรียนไม่ไม่ถ่ายเลยนักเรียนไม่ได้เข้าห้องน้ําถ่ายเลยใช่ไหมเนื่องจากท้องผูกเราก็กินยามะขามแขกตัวนี้เพื่อให้มันระบายออกให้นักเรียนเนี่ยสามารถขับถ่ายได้ปกตินั่นเองโอเคนะครับต่อไปอยาใช้ภายในนะเป็นยาน้ําลดกดรดอะลูมินาแมกนีเซียนะครับใช้บรรเทาอาการปวดท้อง ท้องอืดท้องเฟอ้อเนื่องจากมีกดในกระเพาะอาหารมากหรือมีแผลในกระเพาะอาหารเช่นนักเรียนอาจจะเป็นโรคกระเพาะอย่างเนี้ยนักเรียนก็สามารถกินยาลดกดได้นะครับต่อไปคําแนะนําในการใช้ยาสามัญประจําบ้านอันนี้คือคําแนะนานะลูกนะ1คือนักเรียนเนี่ยต้องไปบอกพ่อแม่ผู้ปกครองให้หยิบยาให้รับประทานเมื่อมีอาการเจ็บป่วยถ้านักเรียนอยู่บ้านนักเรียนมีอาการเจ็บป่วยเนี่ยนักเรียนก็ไปบอก คุณพ่อคุณแม่นะครับว่ามีการเจ็บป่วยยังไงคุณพ่อคุณแม่จะได้หยิบยาให้รับประทานได้นะครับ 2. รับประทานยาหรือใช้ยาตามสลากยากําหนดที่ข้างๆ้างขวดหรือข้างๆ้างซองยาเนี่ยจะมีสลากยาบอกว่ารับประทานครั้งละกี่เม็ดครั้งละเท่าไหร่กินเวลาไหนนักเรียนต้องทําตามที่สลากยากําหนดเท่านั้นนะครับ 3. ใช้ยาสามัญประจำบ้านเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยทันทีถ้ามันไม่จำเป็นนักเรียนจะเอามากินเล่นไม่ได้จะเอามาเป็นขนมไม่ได้นะลูกเพราะฉะนั้นจะใช้ยาสามัญประจำบ้านต้องให้ผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่หยิบให้เท่านั้นโอเคนะครับเป็นยางไรบ้างครับเมื่อเรียนได้รู้เนื้อหาเกี่ยวกับยาสามัญประจำบ้านนะครับแผนปัจจุบันนันเองก็คือมียาภายในยาแผนนอกอว่าเนี่ย คือยาภายในมีอะไรบ้างก็คือยามองนะครับเอ็นกอแล้วก็ยาโยตาใช่ไหมครับแล้วก็ยาเสพติดอันนี้คือคุยกตัวอย่างนะครับแล้วก็ยาภายในก็คือยาท่าน้ําแดงอ่าผงน้ํเกลือเล่ยาพาราซตามอนยาน้ำเคไอกันนะครับอ่าสาหรับในที่ในช่วงนี้นะครับอ่าขอเนีญาน,นะครับทำกิจกรรมหน้าหนึ่งร้อยหกสิบห้าและหนึ่งร้อยหกสิบหกกันนะครับ าว่าเนี่ยนักเรียนสำรวจว่าเนี่ยในบ้านนี้มีอะไรบ้างของนักเรียนเองนะครับว่ามียาประเภทไหนบ้างนะครับให้การถูกกันนะครับสําหรับนี้ครูก็ขอตัวลาไปก่นนะครับพบกันใหม่สวัสดีครับ